พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบการปลูกพืชไร้ดินแนวตั้งแบบครบวงจรการปลูกพืชไร้ดินกำลังเป็นที่นิยมนะครับแต่ยังมีต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะว่าต้องควบคุมปัจจัยการผลิตเช่นอุณหภูมิความเข้มแสงให้ได้ทั้งหมดครับใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเรามีวิธีเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ด้วยการขยายพื้นที่ปลูกขึ้นตามแนวตั้งน่าจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มช่องทางที่จะช่วยให้ผู้ผลิตประสบความสำเร็จมากขึ้นได้นะคะITAB สวทช.คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริษัทไทยแอดวานซ์อากรีเทคจำกัดได้ร่วมกันพัฒนาระบบการปลูกพืชไร้ดินแนวตั้งแบบครบวงจรโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดปลูกและวิธีการปลูกพืชไฮโดรโฟนิกแนวตั้งสำหรับการผลิตเชิงการค้าทั้งนี้ผู้พัฒนาได้นำชุดปลูกมาทดสอบการปลูกผักสลัด2ชนิดคือบัตเตอร์เฮดและเลดโอ๊กผลการทดสอบพบว่าผักสลัดเจริญเติบโตได้ดีผลผลิตมีความสม่ำเสมอทั้งในเรื่องของน้ำหนักรูปทรงและสีของใบพืชเนื่องด้วยระบบปลูกถูกออกแบบให้รับแสงจากธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมที่สำคัญผลผลิตที่ได้สูงกว่าการปลูกในแนวราบถึง3เท่าเมื่อมีการจัดวางระยะระหว่างชุดปลูกและแถวปลูกอย่างถูกต้องซึ่งสามารถช่วยผู้ผลิตลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่คุ้มทุนมากขึ้นสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000